ดาวพิมพ์ทองตอบโต้หลังโดนตามจิตไม่เลิกปมลงรูปคู่กับแจ็คสันหวังกลายเป็นประเด็นร้อนก่อนหน้านี้หลังดาวพิมพ์ทองเจอดราม่าทัวร์ลงสนานเหตุเพราะลงรูปคู่กับศิลปินสุดฮอตอย่างแจ็คสันหวังเนื่องจากคนมองว่าใช้อภิสิทธิ์ความเป็นดารามาถ่ายรูปกับไอดอลหนุ่มซึ่งเธอก็ได้ออกมาขอโทษผ่านทาง Instagram ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ล่าสุดก็ดูเหมือนว่าดราม่าจะยังไม่จบลงง่ายๆเมื่อเธอได้โพสต์สตอรี่ให้คนได้เข้ามาฝากคำถามแต่กลับมีชาวโซเชียลคนหนึ่งส่งข้อความมาว่าปีหน้าอย่าหิวแสงเหมือนปีนี้นัดตบกลางคอนได้จ้าจึงทำให้ดาวพิมพ์ทองนำข้อความนี้มาโพสต์ลง Instagramพร้อมตอบกับชาวโซเชียลคนดังกล่าวไปว่าคนแบบคุณไม่ได้เรียกแฟนคลับศิลปินค่ะเขาเรียกว่านักเลงนี่มันยุคไหนล่ะคะมานะตบหูตาคนอื่นเขาก็มีเขาสามารถหยิบมาทำสื่อได้ทุกเมื่อนี่ไม่ได้กลัวมือที่คุณจะมาตบเลยกลัวศิลปินจะแปดเปื้อนเพราะว่าคนแบบคุณมากกว่าจงอยู่ในขอบเขตแต่เมื่อคุณข้ามเขตเมื่อไหร่เราก็คงไม่ปล่อยการกระทำนี้ใช้กฎหมายข้อไหนได้บ้างคะนอกจากนี้สาวดาวยังแนะนำแคปชั่นภาพดังกล่าวไปโพสลง IG Story พร้อมระบุข้อความว่ามารยาทอยู่ที่ไหนจะมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราไม่เคยแรงใส่หรือตอบโต้เลยนะแต่นี่คือมันมากไปแล้วจริงๆเกินไปมากๆสำหรับคำว่าแฟนคลับศิลปินซึ่งศิลปินเองก็ให้เกียรติและรักแฟนคลับมากๆแต่การที่คุณทำแบบนี้คุณไม่ให้เกียรติศิลปินของคุณเลยคุณต้องการอะไรล่ะคะมันต้องแสดงอิโมชันออกมาขนาดนี้เลยเหรอดราม่าหลายครั้งแล้วล่ะจริงๆก็ไม่อยากจะให้ฆ่าคนแบบนี้แต่นี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราควรเจอเรียนนะคะถ้าดิฉันไปคอนเสิร์ตแล้วมีคนมาตบรบกวนถ่ายคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐานให้ด้วยนะคะซึ่งต่อมาโพสต์ดังกล่าวก็ได้หายไปจาก Instagram ของเธอโดยเจ้าตัวนั้นก็ได้เผยสาเหตุที่โพสต์หายไปว่าเธอได้ทำการซ่อนโพสต์ดังกล่าวเอาไว้ไม่มีการลบออกเนื่องจากว่าชาวโซเชียลที่มาดราม่าไม่มีท่าทีว่าจะหยุดหรือเข้าใจการกระทำของตนเองเลยแต่เพื่อไม่ให้เกิดการโต้เถียงระหว่างชาวโซเชียลคนดังกล่าวกับคอมเมนต์ของคนอื่นๆจึงต้องขอซ่อนโพสต์ไว้ก่อนซึ่งดาวพิมพ์ทองนั้นเรียกได้ว่าเป็นสาวสวยคนเก่งที่ผ่านงานทางด้านวงการบันเทิงมาแล้วเกือบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักแสดงนางแบบผู้ประกาศข่าวตลอดจนอินฟลูเอนเซอร์และทำได้ดีในทุกบทบาทอีกด้วยและนอกจากเรื่องการแสดงแล้วเธอยังเคยมีผลงานเล่นมิวสิกวิดีโอกับบี้สุกริตรวมไปถึงเป็นนักธุรกิจสาวขายเสื้อผ้าแฟชั่นและกระเป๋าออนไลน์ผ่านทาง IG รวมไปถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับความสวยความงามและไลฟ์สไตล์ผ่านทาง YouTube อีกด้วย